คือต้องกังวลเนาะแต่จำได้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนจำได้สิผมเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องผลประโยชน์เราก็คงลืมคิดไปอะว่าทุกครั้งที่เราตอกตอหม้อหรือเสาเข็มลงไปเราฝังความทุกข์ความสุขของผู้คนไปมากมายขนาดไหนพบกับสวิตเซนเซอรี่เรื่องรักหลากรสวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS